บรรยากาศที่ทำงานเพื่อนเพื่อนฝนคลึ้มเลยเลิกงานแล้วพี่น้องเดินรุยฝนวันนี้ก็วันเสาร์นะคะเพื่อนเพื่อนยายปายังทำงานอยู่เด้อพี่น้องแต่ว่าตอนนี้เลิกงานละนะฮะ6 โมงครึ่งนะ4 โมงครึ่งแล้วบรรยากาศพี่น้องนี่ที่ทำงานยายปาด้วยพี่น้องที่เห็นเนี่ยยายปาเดินออกมารอรถวันนี้วันเสาร์คุณตาอยู่บ้านคุณตาเอารถมารับนะยายปาก็เลยเดินออกมารอรถข้างนอกเนาะแต่ฝนก็ปล่อยๆได้พี่น้องนะวันนี้มีงานแต่งนะงานแต่งก็20 กว่าคนแหละบ่เยอะนะฮะคนบ่เยอะคนบ่เยอะแต่กินหลายใช่พี่น้องคนไม่เยอะแต่กินเยอะนะฮะเนี่ยในบ้านในต่างแดนพี่น้องทำงานก็ต้องรุยฝนนะฮะนี่ป้าใช้มือถือถ่ายด้วยพี่น้องเดินอะไรเนี่ยมันก็ต้องสะเทือนบ้างนะฮะบ่ค่อยจะดีด้วยเด้อพี่น้องฝนตกทำงานที่ไรเอาฝนตกขี้มาตกตลอดเลยเด้อพี่น้องบรรยากาศมันบ่ดีลุยฝนขี่มอไซค์ลุยฝนลุยหิมะเดินลุยหิมะมาขึ้นรถไฟนะคะถ้าหิมะตกเนี่ยเอารถมอไซค์มาทำงานมาได้เด้ต้องมาขึ้นรถไฟเนี่ยเดี๋ยวป้าก็ต้องเดินลุยนะคะลุยหิมะนะแล้วก็มาขึ้นรถไฟเนี่ยนะคะประมาณ20 นาทีอ่ะเนาะนะคะเดินมาขึ้นรถไฟวันไหนหิมะไม่ตกฝนตกเอามอไซค์มาทำงานนะคะใส่ชุดคุมฝนมาเนาะนะคะหรืออากาศดีๆก็ขี่มอไซค์มาทำงานเนาะเนี่ยชีวิตแม่บ้านนะคะก็จะได้เงินเข้าแต่ละบาทได้พี่น้องนะแล้วก็มันเหนื่อยในพี่น้องเนาะนะคะทำงานนะทำงานต่างประเทศมันไม่ได้สบายพี่น้องมันลำบากพี่น้องนี่แหละกว่าจะบางทีบางคนบอกว่าโอ้ยเป็นเมียฝรั่งอย่างว่าใช่แบรนด์เนมมาแต่งตัวให้มันดูดีนะก็กลัวจะได้เงินนี่แหละพี่น้องนะคะกลัวจะได้เงินเขาแต่ละบาทนะมันยากเนาะนะคะแล้วเราเป็นคนที่คนจนมาก่อนเราลู่คุณค่าของเงินเนาะนะคะจะซื้ออย่างหรือจะทำอย่างเราต้องคิดหน้าคิดหลังอยู่บางแผนนะวางแผนข้างหน้าให้มันดีนะคะพี่น้องเนาะนะคะถึงแล้วก็อย่างบางคนถามว่าอย่างไม่ใช่แบรนด์เนมนะคะมันแพงนะคะแล้วก็หิ้วกับเมืองไทยก็ต้องเสียภาษีกลับมาก็ต้องเสียภาษีนะพี่น้องนะคะมันเราใช่ยายป้านี่บอกตรงๆนะใช้กระเป๋าไอ้นั่นนะพี่น้องกระเป๋าผ้านี่แหละพี่น้องสบายได้ของได้เยอะเลยนะคะยายป้าก็ยืนอยู่ข้างติดถนนใหญ่เลยพี่น้องนะคะติดถนนใหญ่เลยนะคะตรงฝั่งตรงข้ามก็เป็นห้างยายป้ามายืนรอรถคุณตามาดักนะคะนี่แหละเนาะตามมาตามติดดูชีวิตแม่บ้านในต่างแดนในแต่ละวันเลยพี่น้องทำงานนะแต่ในที่ทำงานก็ถ่ายมาได้เลยพี่น้องนะคะก็นี่แหละก็มาถ่ายดูว่าอากาศแต่ละวันที่แม่บ้านในต่างแดนทำงานเป็นใดๆบ้างนะเนาะนะคะไรนี่ยายป้าก็ต้องขอตัวลงก่อนเด้อจ้าสวัสดีค่ะไล่เนาะคลิปนี้พูดผิดดิพี่น้อง